สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่19เดือนตุลาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้อยู่กับอีก2ท่านนะครับท่านอดิศรเวียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านสมคิดเชื้อคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดี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 ครับอยู่คนกับอยู่คนละที่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ท่านสมคิดตอนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีครับครับฝนตกไหมฮะกรุงเทพนี่ตกก็พอๆวันนี้หยุดหน่อยหยุดละวันนี้หยุดอยู่ครับตกติดต่อมา2วันฮะเห็นบอกว่าแหมตอนนี้ฝนก็จะลงหนักอยู่นะคงประมาณ26 27นั่นแหละครับครับครับแล้วท่านในสอนเป็นไงครับที่ขอนแก่นผมอยู่อีสานเหนืออยู่อีสานเหนือขอนแก่นครับอุบลราชธานีอีสานใต้วันนี้ไปดูสภาพของน้ำนะครับที่แม่น้ำชีที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นยังล้นตลิ่งนะครับล้นตลิ่งเมื่อวานไปหนองบัวลำพูมาไปชาปนกิจศพคุณพรศักดิ์ส่องแสงดูสภาพน้ำของเขื่อนอุบลรัฐเหนือเขื่อนนะครับน้ำสุดลูกหูลูกตาเหมือนทะเลสาบเลยครับโอ้ครับเหมือนทะเลสาบเลยก็นึกอยู่ในใจว่าน้ำในฤดูที่มันน้ำหลากอย่างเงี้ยจะเก็บไว้อย่างไรเพราะว่าฤดูแล้งในช่วงหนองบัวลำพูนนท์สังขึ้นมาทางเหนือเนี่ยมันจะแห้งแล้งมากน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์จริงๆวันนี้ขอนแก่นก็ไม่ได้ตกปล่อยนิดนึงไปปล่อยนิดหนึ่งครับครับไปงานศพของคุณพรศักดิ์ส่องแสงวันนี้ยังพูดได้นะครับครับวันนี้ผมจัด TikTok พูดเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเลยล่ะปรากฏว่าคนมาดู TikTok ผมนี่7เกือบเป็นแสนคนล่ะครับพูดถึงความดีความศรัทธาที่ประชาชนศรัทธาต่อพรศักดิ์ส่องแสงความศรัทธาความรักถ้าเกิดจากความศรัทธามันจะยั่งยืนถ้าความรักที่ถูกบังคับให้ศรัทธาเนี่ยชาติหน้าก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างความรักและศรัทธาได้แต่ชาติหน้าต้องบายบายพรศักดิ์ส่องแสงนี่เขาเป็นศิลปินลูกกุ้งหมอลำที่ยิ่งใหญ่จริงๆเห็นได้จากที่เพื่อนเหล่าศิลปินนำโดยเฉลิมพลมาลาคำล่ะครับลูกน้อยอุไรพรลูกทุ่งเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮาเนี่ยมากันทั้งหมดก่อนลำของคุณเฉลิมพลมาลาคำซึ่งท่านเขียนเองแล้วก็ลำต่อหน้าศพคนดูจาก TikTok หรือจากสื่อสารของอินเทอร์เน็ตจากมือถือโซเชียลต่างๆนี่จะเป็นล้านนะครับหลายล้านใช่ครับคนรักและศรัทธาพรศักดิ์ส่องแสงมาโดยความผูกพันที่ได้เสพที่ได้มีความสุขจากการที่คุณพรศักดิ์ส่องแสงได้ร้องเพลงเห็นได้ชัดจริงๆครับว่ายิ่งใหญ่เกินที่จะขนานนับว่าความยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งที่เป็นลูกบ้านนอกบ้านนาผมไปดูบ้านนะครับดูตั้งแต่ศพเคลื่อนไปเลยจากบ้านไปวัดป่าศรีสว่างก็เป็นบ้านบ้านน่ะกินปลาแดกขี้ลากินตะมงชมพักเสียนซุปหน่อไม้กินก้อยกินลาบธรรมดาเลยครับก็เหมือนบ้านนอกเราธรรมดาประจันตเสนธรรมดานี่เป็นที่น่ายกย่องแต่ก็น่าเสียดายที่เสียชีวิตเร็วนะครับอันนี้ก็ถึงว่าเป็นตำนานเห็นหลวงพ่อที่จัดการงานศพของวัดป่าศรีสว่างถ้าบรรยากาศโควิดผ่านไปจริงๆนะครับอาจจะได้รวมสัพพะศิลปินมารำลึกถึงพรศักดิ์ส่องแสงอีกสักครั้งจะเป็นงานสาธารณกุศลเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังคมต่อไปนี่คือความยิ่งใหญ่นะนี่คือความยิ่งใหญ่ผมดู Facebook เนี่ยไม่ของเราจะทุกเฟซบุ๊กถ้าพูดถึงงานคุณพรศักดิ์ส่องแสงเนี่ยทุกเฟซจะมีคนสนใจแทบทั้งนั้นมีผู้ติดตามมีผู้ที่สนใจในการที่กดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายนะครับแสดงว่ามาได้ใจไม่ใช่มาได้แจกถือว่าพรศักดิ์ส่องแสงเป็นนักร้องศิลปินภาคอีสานที่คนรักมากแล้วก็โด่งดังมากผมนึกถึงภาพที่เขาร้องเพลงที่ผมรู้จักคนคนนี้
ครั้งแรกเลยนะครับผมคิดว่าประมาณปี2ประมาณ2425ประมาณนี้นะ2526ชื่อเพลงหนุ่มนานครพนมฟังใหม่ๆผมยังนึกว่ารุ่นใหญ่รุ่นพี่เมืองอุบลผมร้องเหมือนกันเลยคุณเทพพรเพชรอุบลซึ่งก็เสียชีวิตก็มาทำพิธีศพที่ขอนแก่นนี่แหละคุณเทพพรเพชรอุบลเป็นคนเขียงในก็ร้องเหมือนกันเลยเหมือนเรียนแบบกันมาผมยังนึกว่าใช่แต่ปรากฏว่าอ้อมารู้ความจริงว่าเป็นพรศักดิ์สองแสงก็ลุ่มๆดอนๆมาก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่มาทะลุจริงๆก็คือเพลงสาวจันทร์ก้างโกโอ้สมัยก่อนขายเทปคัสเซ็ตนะที่เคยเห็นเทปคัสเซ็ตเนี่ยคุณธงชัยเมคเอ็นไตดังใหม่ๆดังใหม่ๆนะผมจำได้ว่าเพลงอะไรนี่แหละขายได้ล้านกว่าม้วนพรศักดิ์ขายได้2ล้านม้วนนะโอ้ไม่ธรรมดานะขายได้มากกว่าธงชัยแม็กอินไตสุดท้ายแกรมมี่ก็ต้อง2คนเนี่ยมาจับคอนเสิร์ตเมื่อปี30 2130นะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วชื่อเพลงชื่อสาวจันทร์ก้างโกบกับคุณเบิร์ดนี่แหละธงชัยตอนนั้นธงชัยดังเล็กเพชรขี้หนูอะไรประมาณนี้ก็โด่งดังกันมากนั่นเป็นศิลปินที่โด่งดังคนอีสานก็ยอมรับนับถือมากเพราะนั้นอย่างที่ท่านเดชสอนพูดแหละครับศิลปินแต่ละคนขึ้นมานี่โด่งดังเสียดายครับอายุท่านก็ไม่เยอะแล้วก็เท่าที่ผมดูประวัติเคยดูรายการของต่างๆที่ท่านไปออกเป็นบ้านนอกแบบผมเนี่ยเราธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยจับจากงานเพลงก็ลงทุ่งมีที่นาท่านมีที่นาเยอะอยู่ก็นะทำนาหาปลาธรรมดาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอไว้อะไรกับพรศักดิ์นะครับว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปพอดีท่านในรีสอร์ทได้เดินทางไปคารวะงานศพแล้วไปในงานนี้ก็นะครับก็อย่างว่าคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาแต่เร็วไปหน่อยผมก็เห็นแต่น้องอยู่ดับไป เห็นแต่น้องนุ่งกันที่ควรไปก็คือคุณเฉลิมพลมาราคำนะครับเอาเราว่าเรื่องของเราแล้วทีนี้วันนี้มาดูมุมดีกว่าบ้านเมืองวันนี้นี่นะครับคนบ่นวันนี้รถ10ล้อนะเห็นบอกว่าประมาณ 1,000 คันนะครับไปตามท้องถนนภาคเหนือภาคอีสานเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลให้ตึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่25บาทบอกว่าให้ลดภาษีน้ำมันคาดว่านะครับคาดว่า10ล้อเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ 1,000 คันถ้ารัฐบาลไม่ยอมทำตามอาจจะมากกว่านั้นอาจจะเป็นหลักหมื่นคันก็เป็นประเด็นการเมืองที่นะครับครับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้คุณประท้วงไปเถอะคุณทำไปเถอะเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนรัฐบาลแบบรัฐราชการเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนนะครับผมนี่เอ็นใจตลอดว่ายุครัฐบาลยิ่งรักเนี่ยน้ำมันตอนนั้น70 เหรียญ7-80 เหรียญ นะราคาน้ำมันเราก็ตึงอยู่ที่30ตอนนั้นนะพอตอนนี้ราคาต่ำกว่าเดิมอีกไม่ถึง70 เหรียญด้วยซ้ำไป40-50 เหรียญราคาน้ำมันก็ไม่ลดลงด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเราไปดูภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยน้ำมันดีเซล B7 นี่นะครับภาษีทั้งสรรพสามิตทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งค่าการตลาดตกเกือบ10 บาท9.80 บาทประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงภาษีจนรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยจะเอายังไงดีว่าภาษีเราเนี่ยบางอันเนี่ยเราทำไมไม่ลดหย่อนในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนวันนี้ผมว่าเมืองไทยเดือดร้อนหนักถ้าเราจะไปแจกเงินแจกอะไรเนี่ยมันก็แจกก็จ่ายเงินอยู่ดีท่านจะกู้เงินมาเท่าไหร่ท่านก็จ่ายอยู่ดีแต่วันเนี้ยถ้าเราไปดูต้นทุนที่เราลองดูว่าให้ช่วยประชาชนทุกคนเนี่ยเราลองลงไปสัก 3-4 หมื่นล้านเนี่ยก็คือไปซัพพอร์ตราคาน้ำมันซะไหนๆก็เป็นหนี้เป็นกู้ลองดูว่าเราจะซัพพอร์ตจนถึงปีใหม่จะใช้เงินเท่าไหร่ผมว่าคงไม่ถึง 30,000 ล้านประมาณนี้เพราะกองทุนน้ำมันใช้ก็ใช้ได้เพราะนั้นวันนี้ถือว่าแจกเงินทุกคนเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแจกทั่วหน้าคือลดราคาน้ำมันไม่ใช่แต่ดีเซลนะครับไม่ใช่แต่ดีเซลคือลดทุกขนาดเบนซินก็เหมือนกันจริงๆเบนซินก็เบ
มีผลกระทบในเรื่องการทำมาหากินทั้งนั้นแหละครับมันผลกระทบเรื่องทำมาหากินเพราะนั้นเราไปโป้เรื่องตัวนี้ดีไหมอันนี้นำเสนอไปก็ได้แต่นำเสนอเราไปโป้จุดนี้ไปเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทุกคนนะครับเพราะนั้นวันนี้มันลำบากต้องมาลำบากร่วมกันรัฐบาลก็ลำบากอย่าไปดึงภาษีขึ้นมาอีกเพราะยังไงท่านก็กู้อยู่ดีท่านก็กู้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นใจผู้ประกอบการแต่ว่าถ้าจะบอกว่าน้ำมันลดมา25บาทเนี่ยมันก็คือลดภาษีนั่นแหละมันก็คือลดภาษีลงนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าเป็นแต่ดีเซลนะครับถ้าทำต้องทำทั้งหมดต้องทำทั้งระบบผมว่าใช้เงิน 30,000 ลองดูก่อนเนี่ยผมว่าประชาชนเขาพอใจคือจะให้ได้ทั้งหมดคงไม่ได้อะไอ้นี่เราเข้าใจระบบการเศรษฐกิจอยู่แต่ว่ามันต้องช่วยเพราะตอนนี้มันลำบากจริงๆพี่น้องผมบ้านผมออกไปเพิ่งกลับมาจากอำเภอน้ำยืนเดือดร้อนทุกคนเลยครับราคาพืชผลไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอดีศรราคาพืชผลเนี่ยราคาข้าวยังไม่ได้พูดกันเลยข้าวจะออกแล้วอีก2อาทิตย์อีกอาทิตย์นึงเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยฝากเงินก็ไม่ได้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้มันเดือดร้อนมันลำบากครับยังเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่งอะไรต่างๆก็ยิ่งเป็นภาระผมจำได้สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นน้ำมันก็แพงมากแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายตอนนั้นน่ะบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะลดราคาน้ำมันแล้วก็มีการลดลงมาเนี่ยรู้สึกจะ17บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยครั้งแรกผมจำได้จะจำไม่ผิดนะปี5253ตอน51 54ปี54ปี54ใช่ไหมก็ลดน้ำมันจริงแต่ว่าก็ลดระยะหนึ่งพอมันขยับขยายแล้วก็ปรับขึ้นไปแต่รัฐบาลนี้กลับไปคิดตรงนั้นตอนนั้นลดเพื่อให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็ทำได้ครับทำได้ครับคือไม่ได้ลดตลอดไปใช่ไหมล่ะให้เพราะว่าประชาชนมันฟื้นมันอะไรกระตุ้นกระเตื้องกันขึ้นมาหน่อยเหมือนคนกำลังป่วยนะย้อนน้ำข้าวต้มอ่ะครับคนป่วยรัฐบาลหยอดน้ำข้าวต้มทีอะไรประมาณนี้พอแค่รู้สึกแต่ความจริงคือไม่ได้ฟื้นอะไรเลยแต่เราบอกว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ฟังครับอนุมัติเงินแจกอีกเท่าไหร่นะ50,000กว่าล้านนี่วันนี้อนุมัติไปแล้วครม.อนุมัติ50,000กว่าล้านนะครับแจกโน่นแจกนี่เฉพาะคนละครึ่งบวกกับบัตรอะไรนี่ 46,000 กว่าล้านมั้งก็มีท่องเที่ยวมีอะไรสารพัดอย่างครับสรุปแล้วรวมอยู่ที่นี่ 50,000 กว่าล้านก็รัฐบาลนี่แจกเขาบอกบางคนบอกว่าเอ๊แม่ประเภททุ่มแจกเนี่ยมันใกล้จะยุบสภาหรือเปล่าท่านอิสรแต่กระแสบอกว่ายากประยุทธ์จะยุบสภาเนี่ยยากก็ดูแผนดูแพลนนิ่งในการลากยาวนี่อยู่ถึงปลายปี65นะครับผมว่าปัญหาราคาน้ำมันเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมีผลกระทบใช่ไหมครับก็ดูเรื่องราวใน TikTok บ้างเขาบอกว่าเด็กนี่สามารถที่จะแก้ปัญหาราคาน้ำมันได้พูดติดตลกหรือเปล่าไม่รู้โดยยุคทั้งหมดทั้งกองทุนที่มีอยู่ไม่ต้องไปเก็บมันหรอกโดยถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะไปซื้อน้ำมันจากมาเลเซียลิตรละ17บาทแล้วมาขายเอากำไรสักบาท2บาทผมก็ฟังแล้วฟังเด็กเยาวชนเขาพูดแล้วเหมือนทีเล่นทีจริงเนี่ยแต่น้ำมันต่างประเทศเขาถูกจริงๆนะฮะก็เลยมาคิดว่าไอ้กองทุนต่างๆเงินต่างๆที่เก็บไปกินฟรีเนี่ยเอาไปทำอะไรจนคุณพิชัยนาลิปกพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะลดให้ทันที5บาทคุณพิชัยเขาเป็นรัฐมนตรีพลังงานมาก่อนเพราะฉะนั้น5บาทนี้รัฐบาลสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคุณพิชัยทำได้รัฐบาลนี้ต้องลดมาทันทีครับจะเอาเงินอะไรมาอุดก็ว่ากันไปผมเห็นด้วยในการกู้ยืมมาถ้าเอามาช่วยราคาน้ำมันให้มันตึงราคานะครับให้มันถูกลงเนี่ยก็เท่ากับช่วยประชาชนทั้งหมดน้ำมันเป็นต้นทุนที่สำคัญเติม500บาทเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงนะครับจนตกใจเติม1,000ยังไม่ไปถึงไหนเลยมัน500บาทหรือ1,000บาทเนี่ยผมขับรถมาจากกรุงเทพมาขอนแก่นเติม1,000นะฮะเติมไอ้แก๊สโซฮอล91บ้างแก๊สโซฮอล95บ้างดีไม่ดีเผลอไปเติม E20 ซะด้วยซ้ำ
ไม่รู้รถมันจะเป็นยังไงมันก็ต่างกันไม่กี่บาทครับต่างกันไม่กี่บาทเติม1,000ดีกว่าน่าใจหาย1,000ได้16ลิตรหรืออะไร500บาทได้16ลิตรผมคิดว่าถ้าลดได้จริงๆนะเอาจะช่วยประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะขอบคุณเขาสักครั้งหนึ่งขอบคุณคุณประวิตรช่วยเหลือประชาชนครับก็ลองช่วยเหลือที่ครับผมว่าเขาคงมีความรู้อยู่บ้างแต่ว่าเขาจะกล้าหาญหรือไม่ไอกองทุนน้ำมันต่างๆที่เก็บยิบเก็บย่อยต่างๆเนี่ยลองไม่เก็บซะบ้างจะเป็นอะไรไปใช้อำนาจไม่ให้เก็บภาษีโดยให้ปล่อยเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยากอย่างนี้ก็เหมือนการกู้มาแจกคนละครึ่งเนี่ยนะครับมาแจกอีลุยชุยแฉกโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยเนี่ยนะเอามาให้ราคาน้ำมันที่ว่าเนี่ยผมว่าก็จะดีอย่างที่คุณสมคิดเชื้อคงเขาว่าแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อคาถาหรือน้ำมนต์ของรัฐบาลชุดนี้ครับมันหยาบมันมึนหลายขันอีสานว่าพูดอะไรเขาก็ไม่สนใจหรอกจะประท้วงก็ประท้วงไปเขาก็เป็นรัฐราชการที่ว่าโดยเฉพาะรัฐราชการที่มาจากทหารทหารได้มีอำนาจล้นฟ้ามากเกินไปบ่งถึงประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับที่ทหารยังแต่งตัวเกลื่อนเลยเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นประเทศพัฒนาได้อย่างแน่นอนทหารยังแต่งตัวไม่มีศึกสงครามมาแต่งตัวอยู่เนี่ยมั่วไปหมดจะให้คนอย่างนี้มาบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ที่ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้โควิดเนี่ยก็แรงร้ายอยู่พอสมควรแล้วก็มาประเดประดังน้ำท่วมมาประเดประดังน้ำมันขึ้นราคาผมว่าถ้าเป็นรัฐบาลปกติรัฐบาลพลเรือนโดยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังมันไปไม่ได้นะครับมันไปไม่ได้นะรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเนี่ยแพ้ไอ้เรื่องพระราชกำหนดราคาน้ำมันดีเซลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องลาออกกลางสภานะพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันสมัยก่อนพรรคอะไรอะนานมาแล้วนะครับแพ้ไอ้เรื่องพระราชมันกำหนดเกี่ยวกับน้ำมันนี่แหละนะมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีประวัติศาสตร์ในทางการเมืองผมคิดว่าถ้าเปิดสภาจริงๆเนี่ยถกเถียงกันหรือว่ายื่นกระทู้สดหรือทำอะไรก็ได้เป็นยัตติด่วนพูดจากันเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเอาคุณสุพัฒนพงศ์ซึ่งคุณพิชัยรัตน์พิชัยนันทพันธ์บอกว่าเขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ประชาชนนี่เขาไม่รู้ว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรหรอกครับทำยังไงถึงจะได้เติมน้ำมันที่มันถูกลงกันนั่นเองประชาชนไม่ได้คิดมากถ้าคุณลดมา5บาทเขาก็จะมีความสุขต้นทุนเขาจะไปทำอย่างอื่นมันมีมากมายจึงขอฝากไม่รู้จะฝากกับใครนะครับเราสามคนเนี่ยฝากกันไม่ได้อยู่แล้วแหละก็ต้องฝากผู้แทนราษฎรไปก่อนในเบื้องต้นฝากผู้แทนราษฎรกรรมธิการการพลังงานก็มีนะครับในสภาผู้แทนราษฎรมีกรรมธิการหลายๆชุดน่าจะหยิบยกแล้วก็จัดขับเฮ้าลักษณะที่เอ็นบอกว่าเย็นนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะออกขับเฮ้านะครับในกรณีเรื่องน้ำท่วมก็มาถกมาเถียงกับพี่น้องประชาชนดูสิให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพกำหนดคนก็ได้พูดในขับเฮ้าได้พูดยังไงเกี่ยวกับราคาน้ำมันมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเองต่อพี่น้องประชาชนต่อแนวทางในการลงทุนของชาติบ้านเมืองต่อไปครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมว่ามันต้องเอากระชากต้นทุนจริงๆอย่างที่ท่านสมคิดพูดเมื่อกี้ไปบอกดู9บาทกว่าผมไปดูข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งเมื่อปี63เนี่ยนะภาษีน้ำมันรวมแล้วอยู่ประมาณ 35% บวกค่าการตลาดอีกประมาณ 55% รวมแล้วอยู่ประมาณ 40% ราคาน้ำมันเนี่ยข้อมูลเมื่อปี63นะผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องกระชากหน้ากากออกมาจริงๆว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่แต่รัฐบาลนี้เนี่ยโอกาสจะลดเงินยากเพราะว่าเขาออกมาบอกแล้วว่าถ้าไม่เอาภาษีน้ำมันแล้วจะไปเอาเงินจากไหนอันนี้คือความคิดที่มาจากทหารนะคือไม่รู้จะหาเงินจากไหนทุกวันเนี่ยไม่รู้พูดง่ายๆไม่มีทางรีดตรงไหนแล้วก็รีดจากภาษีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสจะลด5บาทเขาก็มองโอ้ถ้า5บาทหายไปนี่จะไปเอาจากไหนน้อมาชดเชยคือรัฐบาลที่คิดหาเงินไม่เป็นมันก็หาไม่เป็นนะฉะนั้นผมว่าในมุมกรรมาธิการการตั้งกระทู้ถามต้องกระชากหน้ากากของต้นทุนที่แท้จริงออกมาให้ตรงได้ผ
ผมเคยดูข้อมูลเทียบมาเลย์กับพม่าอย่างพม่านี่เขาไม่เก็บภาษีน้ำมันก็ทำให้พม่าราคาลดลงอันนี้ดูจากข้อมูลของปี63เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่รัฐบาลไม่ยอมลดถ้าเขาเรียกร้องก็บอกว่าไม่สนใจนะรัฐบาลทหารยังไงแล้วไปภาคใต้อ่ะแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนนะภาคใต้เอาทหารไปคุมพลเอกกันนะผมเห็นในภูมิใจไทยก็ออกมาโวยแล้วนี่พวกกันเองโวยกันเองเนี่ยฮะก็คืออย่างนี้เรื่องน้ำมันเนี่ยบางทีมันแก้ปัญหาได้หลายมิติแต่รัฐบาลนี้ยังไม่เคยแก้เลยยังไม่เห็นบทบาทอย่างที่ท่านอดิศรพูดน้ำมันนี่ลดทันที5บาทลดจากไหนลดจากสรรพสามิตลดจากกองทุนคือไม่เก็บมาตัดได้เลยไม่เก็บนะตัดได้เลยครับมันก็ถ้าเราคิดช่วยประชาชนเราไม่ได้ทำตลอดไปเราทำภาวะที่น้ำมันสูงขึ้นแล้วเราก็ไม่เก็บซะเพื่อให้มันลดลงก็เท่ากับตอนไหนน้ำมันมันถูกเราค่อยเก็บแค่นั้นเองเพราะนั้นน้ำมันคงไม่โดดขึ้นไปตลอดมันก็ลงมาอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนมันเข้ามาเยอะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ที่ท่านอดิศรพูดเรื่องการแต่งตัวของทหารว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันแต่งตัวในระบบราชการทหารนี่แบบไม่รู้มันจะเป็นรัฐอย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วล่ะรัฐราชการไม่ใช่แต่งตัวแต่ทหารนะครับวันนี้ข้าราชการทั้งหมดท่านดูนะชุดสีกากีขีดบ้างบาเต็มไปหมดที่สำคัญฝ่ายบริหารเป็นตัวนำคือประยุทธ์ประวิตรพลเอกอนุพงษ์เหล่านี้เนี่ยเขาเติบโตมาในวงการทหารเขาใส่ชุดพวกนี้เขาจะติดชุดสีกากีติดชุดทหารไม่ได้ใส่ชุดพวกนี้กินข้าวไม่อร่อยอ่ะแต่ชุดเหล่านี้วงการเหล่านี้มันทำให้แยกออกจากประชาชนการเมืองเขาไม่ทำผมเองเห็นนักการเมืองบางท่านแต่งตัวมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าผมไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนที่พี่น้องประชาชนจะเดินเข้ามาหามาคุกกีตีมองเนี่ยไปแต่งตัวใส่ชุดแบบข้าราชการผมไม่เคยนะมันเหมือนกำแพงขวางนะไอ้เครื่องแบบมันเหมือนกับมันอะไรมากีดกั้นที่จะคุยกับชาวบ้านมันเหมือนมีรั้วกั้นมันเหมือนมีอะไรกั้นวันนี้7ปีผ่านมาเนี้ยระบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วคนก็ไหลตามคล้อยตามโอ้มันเท่ดีมันโก้ดีนักการเมืองบางคนหลงไปแต่งด้วยผมไม่เห็นด้วยแต่มันไม่มีวิธีการห้ามกันหรอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้พูดให้ฟังว่านี่คือระบบรัฐการที่เอาระบบมากดทับประชาชนเห็นไหมครับที่ผมเห็นภาพพลเอกประยุทธ์ไปอุบลมีชาวบ้านนั่งยกมือนั่งไหว้กันนะครับมีชาวบ้านนั่งนะเจ้าหน้าที่จัดเหลือแต่โบกธงครับผมเดชะบุญที่ไม่โบกธงคืออะไรมันเกินไปแล้วล่ะมันทำอะไรเกินนั่งไหว้นั่งพนมมือมันทำอะไรเกินไปยิ่งห่างประชาชนมากขึ้นเราไม่อยากเห็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันไม่มีพอน้ำมันแพงทุกอย่างมันไปกันมันเดือดร้อนกันสิ่งหนึ่งก็คือว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างพังพินาศวันนี้ของเรายังติดเรือนหมื่นของเรายังติดเรือนหมื่นการตายจะลดลงแต่การติดถ้าเทียบไม่ได้ลดลงถ้าเอาATKเอาอะไรมาตรวจทั้งหมดเนี่ยมันมากกว่านี้โควิดจะติดมากกว่านี้แต่ผมก็เรียนว่าเราก็ต้องเข้าใจบริบทว่าโควิดอยู่กับสังคมเราอยู่กับบ้านเราไปแล้วล่ะปัญหามันคือว่าทำอย่างไรเราจะมีวัคซีนที่ดีนะครับผมอ่านข่าวแล้วช้ำใจฝ่ายค้านด่าแล้วด่าอีกเรื่องซิโนแวคฉีด2เข็มไม่มีความหมายอะไรเลยครับแต่ก็ยังฉีดแล้วต้องไปบูสต์เข็ม3เสียเงินอีกครับเสียเงินปัญหามันคือว่าวันนี้เนี่ยคุณเองรัฐบาลเองผิดพลาดเรื่องพวกนี้มาแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมรับในสภาพูดจนละเอียดแล้วการซื้อวัคซีนการอะไรต่างๆพอโควิดมาต่างๆมันไปหมดท่านเห็นรถทัวร์ท่องเที่ยวไหมทุกวันนี้ไปหมดเลยคนที่ทำมากินกับท่องเที่ยวเจ๊งแบบไม่เหลือละเจ๊งเลยละเพราะนั้นจะให้อยู่ยังไงมันลำบาก
แล้ววันนี้จะมาเปิดประเทศเดี๋ยวเราก็พูดเปิดประเทศวันนี้มันลำบากตรงไหนอย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้าวจะออกนะครับข้าวภาคอีสานเนี่ยนาของผมก็จะออกนาของท่านอดิศรไม่รู้ท่านมีหรือเปล่านาผมนี่ปกติวันที่18 19เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าอีก2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยอีกเดือนนึงเนี่ยส่วนมากจะออกในเขตบ้านผมแล้วออกพร้อมกันแต่ปีนี้เนี่ยโชคไม่ดีครับข้าวน้อยข้าวแถบอุบลแถบศรีสะเกษน้อยเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมันฝนแรงขนาดข้าวน้อยเนี่ยการราคาเนี่ยยังไม่ออกมาเลยข้าวหอมมะลิแถวบ้านผมข้าวหอมมะลิทั้งนั้นเพราะนั้นในเมื่อข้าวหอมมะลิเป็นข้าวนาปีข้าวดีของภาคอีสานรัฐบาลยังไม่บอกจะซื้อเท่าไหร่เลยจะประกันเท่าไหร่แล้วมันจะไปอยู่กันยังไงแล้วจะนอนหรือประชาชนเขาจะกำหนดราคาได้ยังไงเพราะรัฐบาลไม่กล้าที่จะกำหนดราคาทุกวันนี้เนี่ยลงสีซื้อเนี่ยผมเรียนให้ท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้มีเจ้าเดียวที่ซื้อต่อให้มีลงสีกี่ลงสีก็ช่างแต่บินที่ซื้อเนี่ยเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศนี้เงินจาก CP ครับครับเขตบ้านผม 3-4 อันที่ผมไปดูบินนะเดี๋ยววันหน้าถ้าขายจะเอามาให้ดูแล้วกำหนดการซื้อเป็นจุดเอาลงสีนี้ถ้าวันนี้ซื้อแล้วพรุ่งนี้ไม่ซื้อเอาลงสีอีกอำเภอหนึ่งชาวบ้านลำบากอยู่คนเดียวชาวบ้านลำบากเพราะระบบประกันราคาของประชาธิปัตย์ของรัฐบาลระบบประกันราคาเนี่ยพี่น้องที่ทำนารู้อยู่ในอกใครได้เงินรู้อยู่ในอกนั้นเรื่องนี้ถ้ามาแฉกันมันแฉกันมานานแล้วล่ะครับใช้มานานระบบประกันราคาคือระบบเอาให้เจ้าที่ดินครับข้าวไม่มีจริงครับคนทำจริงไม่ได้ครับเพราะส่วนมากโดยเฉพาะภาคกลางเป็นนาเช่าทั้งนั้นครับแต่ราคาข้าวที่ซื้อกินไม่ได้ถูกนะใช่ราคาข้าวที่ซื้อกินไม่ได้ถูกนะเจ้าของนาครับภาคอีสานยังมีบ้างมีข้าวจริงบ้างมีข้าวจากนาบ้างเพราะนั้นเขาเรียกเงินต่อเฟืองบ้านผมก็เอ่ยเรื่องต่อเฟืองคืออยู่ๆเงินลอยมาใครที่เจ้าของนาที่ใจบุญหน่อยก็แบ่งคนทำแต่ลอยทั้งลอยส่วนมากเจ้าของนาได้นี่ละงานเหตุที่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมทำประกันราคาเพราะเรื่องนี้แล้วมันมีนามันมีจำนวนนาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจากเป็นพอทำประกันลดลงอีก 2-3 ล้านไร่เลยพอทำจำนำข้าวมันลดลงเลยเรื่องนี้ถ้าคุยก็ต้องคุยรายละเอียดอีกยาวแต่ว่าความดับลำบากของพี่น้องประชาชนมันลำบากอยู่แล้วพืชผลเกษตรมันแย่ทุกตัวอาจารย์มันแย่ทุกตัวแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยครับแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยนี่ผมก็ไปเห็นข่าวด่วนเนี่ยรัฐมนตรีคลังปลัดคลังจะกู้เงินอีก 1.5 ล้านล้านเอามาทำอะไรผมบอกเชิญน้องเข้ามาสภาเร็วกู้เนี่ยเขาออกพระราชกำหนดเขาไม่รออยู่แล้วเขาไม่รออยู่แล้วแล้วอย่าเอากระดาษแผ่นเดียวมา A4 มาเหมือน500ล้านอย่าทำอย่างนั้นอีกนะถ้าจะกู้ไม่ปัญหาคือเขาไม่ได้สนใจดิต่อยังไงต่อให้บอกยาวมานะเขาก็มาอยู่ดีกระดาษใบเดียวอ่ะก็นั่นไงนี่ไงฝ่ายการเมืองต้องมาดูอยากให้แต่ฝ่ายค้านลำบังเสียงมันสู้ไม่ได้ใช่ลำพังเสียงฝ่ายค้านมันสู้ไม่ได้เราต้องมารักษาผลประโยชน์ด้วยกันผู้แทนราษฎรนะครับจริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องข้าวเรื่องจริงๆทุกเรื่องของประชาชนเนี่ยเรื่องการนำมาค้าขายเรื่องการอยู่การกินเรื่องของแพงมันเสียหายหมดมันไปหมดอ่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลก็พูดแบบท่านพูดความจริงซึ่งไม่เคยพูดความจริงบ่อยนะมาเมื่อวานพูดความจริงว่าโควิดเราจะต้องสู้อีก1ปีอ้าวนั่นล่ะแล้วพูดความจริงแล้วว่าเป็นแผนเปล่าผมเคยบอกว่าโควิดนี่เป็นยาปฏิชีวนะหรือยาบำรุงหัวใจพลเอกประยุทธ์อ่ะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยประยุทธ์อยู่ยากนะทุกวันเนี่ยคือมันอยู่ยากถ้าไม่มีโควิดเป็นเขาเรียกว่าวางไทม์ไลน์ไว้หรือเปล่าแม้ต้องอยู่อีก1ปี2ปีเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นจึงสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์โควิดให้ขึ้นหรือให้ลงได้ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถกำหนดโควิดได้เช่นเดียวกันนะความเก่งของประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ตรงนี้นะพอหลังอภิปรายเสร็จก็ใ
จำนวนเพิ่มช่วงอภิปรายก็ลดลงหน่อยหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เพิ่มขึ้นแกได้สองครับครับประเด็นเรื่องราคาน้ำมันนี่ผมก็ติดใจมีข่าวในทางโซเชียลหรือข่าวหลายฝ่ายว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้เองในปริมาณที่มากไม่แพ้ประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าผลิตน้ำมันนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าไม่ทราบน้ำมันดิบครับที่กำแพงเพชรในอ่าวไทยต่างๆมันเล็ดลอดไปไหนมีคนบอกว่าเห็นน้ำมันเล็ดลอดไปขายในยังต่างประเทศผมอยากให้พวกเราเนี่ยตามจี้ว่าน้ำมันดิบจริงๆที่สามารถผลิตได้โดยรัฐบาลโดยการประมูลสัมปทานไปเนี่ยในประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างไรเอาไทยกี่บ่อกี่จุดกำแพงเพชรหรือว่าแม้กระทั่งขอนแก่นบ้านผมอำเภอกระนวลนี่อำเภอกระนวลนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำมันนะครับขุดเจาะพบแล้วว่ามีน้ำมันถ้ามีน้ำมันจริงๆแล้วได้ยินข่าวว่าเอาไปขายให้พม่าได้ยินข่าวว่าเอาไปขายให้ต่างประเทศโดยอะไรนี่จริงหรือเปล่าถ้าเอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันยังไงก็ต้องลดลงเพราะว่ามันผลิตในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยผมไม่ทราบผมไม่มีข้อมูลจริงๆผมยังติดใจจริงๆนะถ้าเราผลิตเองไม่ได้ซื้อมา 100% จากต่างประเทศโอเคผมไม่เถียงแต่ว่าในขณะที่เราผลิตได้เนี่ยทำไมไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันมันต้องถูกกว่าน้ำอีกนะพูดในอภิปรายในสภาเรื่องราคาไฟฟ้าก็เหมือนกันบอกว่าอ้างว่าเกิดสร้างเขื่อนเนี่ยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเอาคิดว่าเอฟทุงเอฟทีอะไรผมไม่ค่อยเข้าใจผมก็ถามว่าเอ๊ะน้ำจะเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมันของฟรีนะน้ำไม่ได้เสียนะแต่ว่าสร้างเขื่อนครั้งเดียวน้ำมาปั่นไดนาโมอะไรเนี่ยผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าทำไมต้องไปคิดราคาเท่ากับน้ำมันดีเซลผมก็ตั้งคำถามแบบไม่รู้เลยแหละครับเรื่องราคาน้ำมันก็เช่นเดียวกันผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันมีส่วนที่ดึงราคาตลาดโลกมาได้ไหมเขาบางคนบอกว่าเราน้องๆโอเปกนะบางทีก็รุ่นพี่โอเปกเลยนะจริงหรือเปล่านี่ครับไม่กำแพงแสนเนี่ยราศีสอนทุกคนอะที่กำแพงแสนเนี่ยเป็นบ่อใหญ่ที่ผมรู้ว่าอยู่ใกล้ๆที่ผมไปอยู่แปลงไงตรงนั้นนั่นแหละผมต้องการให้เปิดเผยไงได้แต่ข่าวโคมลอยแล้วว่าเอ๊ะตรงนั้นก็ผิดได้ตรงนี้ก็ผิดได้ผิดให้ใครส่งไปให้ใครผิดแล้วดำดินไปโผล่ที่มาเลเหรอมาเลน้ำมันมันดำดินไม่ได้เนี่ยไปโผล่ที่พม่าเหรอไปโผล่ที่ลาวเหรอไปโผล่ที่เขมรเหรอที่อ่าวไทยมันมีกี่จุดนะก็ต้องกระชากหน้ากากพวกนี้ออกมาอเมริกามาประมูลเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เข้ารัฐหรือว่าประเทศไทยไม่ได้เลยมันเป็นสัญญาเสียเปรียบหรือเปล่านี่นะครับน่าคิดนะในช่วงนี้เอาวิกฤตน้ำมันราคาน้ำมันเอามาพูดทุกเรื่องจะให้มันเป็นกระบวนการทั้งหมดลดภาษี5บาทก็ว่ากันไปแต่ว่าต้นทุนการผลิตจริงๆนี่หลอกชาวบ้านหรือเปล่าว่าเอามาจากต่างประเทศ 100% ทั้งที่ตัวเองก็มีหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวในการเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมก็ตั้งสงสัยมานานก็หาโอกาสพูดแล้วกันเลยโดยสารรายการของเราซะไปถึงทุกคนที่มีส่วนรับผิดชอบผมเจอพวกน้องนุ่งที่ทำงานปตท.โอ้โหมีโบนัสเยอะนะครับหลายตังค์ผมก็ไม่ได้อิจฉาตาร้อนโบนัสเนี่ยเกิดจากพวกเราซื้อน้ำมันหรือเปล่าในการผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไงนะมันจะเหมือนการบินไทยไปแต่ก่อนโบนัสเยอะแยะจนในที่สุดก็เจ๊งใช่ไหมฮะอันนี้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเรียกร้องผ่านรายการของเราวันนี้ครับผมว่าประเด็นนำเข้า 100% เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่เอาอย่างเห็นจ่ายผมเรียนเมื่อกี้ก็คือที่กำแพงแสนเนี่ยนะเป็นแหล่งดูดใหญ่นะครับ ผมไปซื้อที่ดินแปลงใกล้ๆบ่อน้ำมันเนี่ย500เมตรผมซื้อมาประมาณปีนี้ก็15ปีแล้วเขาดูดมาก่อนที่ผมจะไปซื้อที่แปลงนั้นอีกอันนี้ชัดเจนนะพอกลางคืนก็ขนกันแบบระเนระนาดที่กำแพงแสนนี่แหละจังหวัดนครปฐมเนี่ย
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่านำเข้า 100% เนี่ยถ้าใครพูดเมื่อไรก็โกหกเมื่อนั้นแล้วเอาไปที่ไหนแล้วเอาไปเข้าโรงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ายิ่งน้ำมันแพงเนี่ยจะดีสำหรับพวกน้ำมันเถื่อนนอถอทั้งหลายแหละคือกลุ่มบางคนเนี่ยนะครับก็ทำมาหากินเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนนะถ้าน้ำมันถูกเนี่ยทำมาหากินไม่ได้แต่พอน้ำมันแพงก็จะทำมาหากินได้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องเอาความจริงออกมาปรากฏอย่างที่ท่านดิศรังคิดพูดอ่ะมันต้องกระชากพอสักทีแล้วเอากันมันตรงๆเลยว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่อ่ะอย่างที่บอกว่าเอาละราคาขนาดนี้บวกภาษี35บวกการตลาดที่5โดยประมาณเป็น 40% เนี่ยมันจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่นะครับแต่นี่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นทางการอยู่พอสมควรนะถ้าเราไปบวกถึง35% มันเยอะไปไหมในภาวะวิกฤตของบ้านของเมืองที่คนลำบากยากจนนะครับมันเกินไปไหมรัฐบาลสามารถหารายได้โดยวิธีอื่นมาชดเชยเรื่องน้ำมันได้ไหมเออถ้าหาไม่ได้คุณไปประหยัดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้บ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นน่ะมุมคิดเหล่านี้รัฐบาลที่เป็นทหารคิดยากครับแต่ถ้ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยผมว่ามันจะเปิดเผยได้มากกว่ารัฐบาลทหารนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับน้ำมันเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตทุกภาคส่วนนะครับนะไม่ใช่ภาคการผลิตอย่างเดียวนะภาคการขนส่งการผลิตนะครับแม้กระทั่งภาคการตลาดเองเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งสิ้นนะแต่กับนี่ก็เป็นมุมน้ำมันสำคัญนะที่เราคงต้องหยิบยกมาพูดกันที่ยิ่งความยากจนของเราพี่เยอะนะครับคือเรื่องรายละเอียดเรื่องพลังงานเนี่ยมันอีกเยอะเขาก็มีกลุ่มรักอนุรักษ์พลังงานมาโต้มาตอบกันเยอะแยะทีนี้น้ำมันมันก็รัฐบาลแก้ปัญหาก็แบบขว้างงูไม่พ้นคอเดี๋ยวก็วนมาที่กองทุนเหมือนเดิมนี่พอน้ำมันมาน้ำเมื่อเริ่มต้นเริ่มน้ำเขื่อนน้ำพองเขื่อนน้ำพองนั้นทางบ้านท่านอดีศรอยู่อีสานเหนือก็ไหลลงมาทางแม่น้ำชีที่สารคามนี่แหละไหลมาร้อยเอ็ดไหลมายะโสธรแล้วสุดท้ายก็จะมาอุบลน้ำจากลำตะคองจากเขื่อนลำตะคองจากแม่น้ำมูลเขื่อนลำพะเพลิงก็ไหลลงมาจากโคราชผ่านบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนี่อีกสัก 2-3 วันเนี่ยก็คงมวลน้ำกลุ่มนั้นจะมาถึงที่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีแถวเลยศรีสะเกษมาเท่าที่ได้สอบถามกับปภ.นะครับวันนี้เมื่อวานนี้ผมไปอุบลน้ําเรียกว่าล้นตลิ่งแล้วล่ะเริ่มล้นตลิ่งจํานวนมากเพราะอุบลนี่จะสุดท้ายเพื่อนคือจะรองรับน้ําจากอุบลเพื่อที่จะลงแม่น้ําโขงเมื่อวานก่อนเมื่อวันอาทิตย์ผมไปอยู่ที่อําเภอพิบูลมังสาหารก็อยู่บนสะพานก็จะเห็นเครื่องดําน้ําเครื่องดันน้ําของกรมชลประทานจำนวนมากดันให้น้ำแม่น้ำมูลไหลเร็วคือจะเริ่มเปิดประตูเขื่อนปากมูลตั้งแต่ที่23นะ23เดือนที่แล้วเดือนกันยาแล้วก็มาจนถึงเดือนนี้แต่ปรากฏว่าน้ำจำนวนมหาศาลนี่ผมคิดว่าฝนตก2วันเนี่ยจะเพิ่มปริมาณน้ำมากไม่ทราบว่าเครื่องดันน้ำจะทันไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มล้นตลิ่งคนที่อยู่ริมตลิ่งก็เก็บของขึ้นสูงแล้วล่ะถ้าน้ำจากทางแม่น้ำชีไหลลงมาอีกมาสมทบกันไปในอีก10กว่าวันนี้นะครับก็คิดว่าถ้าทางนี้ดันช้าอยู่โอกาสอุบลจะโดนก็มีแต่ก็เท่าที่ได้คุยกับทางกรมชลประทานที่มาพูดคุยแล้วก็ทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าเขาก็ยังคาดการณ์ว่าจะไม่โดนก็อยู่ที่ธรรมชาติอยู่ที่มวลน้ำอันหนึ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าตอนเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราทำโครงการน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ย25ลุ่มน้ำจะใช้เงินกู้ 350,000 ล้านไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญนะครับ350,000 ล้านผมนึกถึงภาพอุบลตอนนั้นเป็นโมเดลที่อุบลเนี่ยเขาจะทำแก้มลิงขนาดใหญ่ใช้เงินเยอะนะคือเรียกว่าแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเลยคือเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ต้องว่าไปซ้ำซากอีกคือน้ำมาเก็บเลยมีที่เก็บเลยจำนวนมหาศาลเก็บได้เลยใช้ในการเกษตรได้อย่างดีด้วยมันมีพื้นที่ที่จะเก็บได้จำนวนมากขุดแล้วก็ลงทุนมากแล้วหลังจากลงทุนมากแล้วเขายังมีความคิดว่าอย่างอำเภอบ้านผมอำเภอเดชอุดมเนี่ยมันห่างจากแถวสำโรงเดชอุดมน้ำยืนเนี่ยมันห่างจากแม่น้ำมูล8-90 กิโลเวลาน้ำเยอะก็ส่งท่อมาเลยฮะดันท่อครับ
ดันมาตามส่งมาตามท่อมันต้องลงทุนทั้งนั้นครับอันนี้ทำทั้งระบบแต่ใช้เงินจำนวนมาก 300,000 แต่ว่าอย่างว่าล่ะครับอะไรจะทำอะไรที่เพื่อไทยจะทำมันทำไม่ได้นูนท่านก็บอกว่าทำไม่ได้คิดดีกันไป2ล้านล้านอ่ะเหมือนกันอยู่มาอยู่ในช่วงเดียวกันปี55อยู่ในช่วงเดียวกัน2ล้านล้านที่จะทำรถไฟความเร็วสูงที่จะทำถนนก้างปลาที่จะทำสนามบินไอ้ด่านศุลกากรเกือบ20แห่งที่ขยายสนามบินที่ทำท่าเรือที่ทำรถไฟรางคู่อยู่ใน2ล้านล้านจะใช้เวลา7ปีใช้เงินกู้ปีละ 300,000 ล้านถ้าไม่มีใครมาดึงกระตุกขาไว้7ปีจบไปแล้วครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงจบไปแล้วครับจบไปแล้ววันนี้คนที่ต่อต้านเรื่องนี้กลับลำกลับใจได้แต่เสียใจนะครับได้แต่เสียใจว่าวันนี้รถไฟความเร็วสูงท่านถึงไหนล่ะครับอุตส่าห์เอาจีนมาลงไปท่านออกจากกลางดงได้กี่กิโลครับนายกอุตส่าห์ไปลงทุนดึงประเทศจีนมาซีพีนี่แหละยกเว้นราคากลางยกเว้นทุกอย่างให้ไม่ต้องมีกรรมการราคากลางแล้วแต่จะตั้งราคาครับผมไม่ได้พูดเรื่องลอยนะครับเรื่องนี้เป็นมติครม.นะครับดูสิครับทำยังไม่เสร็จด้วยแล้วราคาแต่ละอันเนี่ยเวอร์เห็นบอกว่าจะไม่พอด้วยดิเราทำกิโลละ400ล้านเฉลี่ยตรงนั้นน่ะรถไฟความเร็วสูงเนี่ย400ประมาณผมจำได้400ล้านแต่คุณประยุทธ์มาทำ700ล้านนะมาทำ700ล้านประมาณนี้แหละครับตัวเลขกลมๆแล้วเวลาทำเนี่ยเขาทำทั้งระบบไม่ใช่ไปทำ3กิโลที่กลางดงมันไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อไหร่คุณจะต่อเนื่องอีกตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะทำตอนเราทำโครงการ2ล้านล้านทำทั้งระบบเพื่อให้เชื่อมโยงเพื่อให้เชื่อมโยงกันทำถนนถนน2 4เลนเสร็จตามไปอำเภอก็เรียกถนนก้างปลาท่านชัดชาตินี่แหละครับชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละมาทำด้วยกันมาปรึกษาผู้แทนแต่ละกลุ่มตอนนั้นจัดเป็นกลุ่มผมก็อยู่ศรีเกียรติอุบลขีดเส้นด้วยตัวเองคิดเส้นด้วยตัวเองว่าตัวนี้คนจะเป็นคู่คนจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้บอกว่าเงินเท่าไหร่ไม่พูดเรื่องเงินพูดเรื่องเวลาที่จะได้มาท่านชาติท่านบอกว่าทำก็ทำทั้งหมดไม่ใช่ทำถนน10กิโลบรรทุกหินมา100กิโลถนน100กิโลพังไอ้10กิโลเพิ่งเสร็จต้องไปทำอีก90กิโลใหม่อันนี้เสร็จทำต้องทำพร้อมกันทั้งระบบใช้เงินจำนวนมากแล้วทำตอนนั้นเรียนท่านผู้ชมนะเราออกแบบกระทั่งผู้รับเหมาห้ามให้ได้รับงาน5เกิน5สัญญาเพราะกลัวงานมันล่าช้าใช้เงินปีละนะครับไอ้คำว่า2ล้านล้านเนี่ยผมพูดอีกหลายครั้งก็ได้ไม่ได้กู้มา2ล้านล้านทีเดียวกู้ปีละทยอยกู้ไปเรื่อยๆกู้ปีละ 300,000 ล้านแล้วก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างก็เข้าระเบียบพัสดุเข้าทั้งเหมือนเดิมเลยไม่ได้แบบทุกวันนี้ปีนี้ใช้หมดสมมติว่ากู้ 300,000 ล้านมันใช้หมดปีหน้ากู้อีก 300,000 ถ้าใช้ 200,000 หน้าปีหน้าก็กู้อีก 300,000 ก็แปลว่าไม่ได้ค้างไว้ไม่ได้กู้มาค้างแล้วจ่ายดอกเบี้ยแบบสลิ่มบางคนนะครับบอกว่าเท่าไหร่2ล้านล้านเอามากองไม่มีครับมีงานค่อยกู้มีเซ็นสัญญาค่อยกู้กู้มากอง 300,000 ต่อปีเขาเรียกวงเงินครับเขาเรียกวงเงินกู้ไม่ใช่กู้เหมือนท่านทำโอดีล่ะครับที่ทำโอดีคุณทำโอดีร้อยล้านอาจารย์จำนวนจ่ายมา10ล้านอาจารย์ก็เสียดอกเบี้ย10ล้านนะครับใช่90ไม่ได้เสียนะครับเบิกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นคนที่ต่อต้านมันรู้หมดครับแต่มันพูดให้คนไม่รู้ฟังคนไม่รู้ก็เชื่อไอ้เจ็บใจหนักก็คือผู้พิพากษาตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการท่านชัดชาติพูดแล้วไม่ตอบเลยนะครับอยู่ในศาลบอกว่าคุณอย่ามาคิดทำเลยเรื่องรถไฟรางคู่คุณไปทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อน คนที่ทำงานวิชาการมาเชิงรับเป็นครูบาอาจารย์สอนวิศวะจุฬาทำโครงการพูดจามาทั้งประเทศสามารถที่จะพูดจาให้คนได้เข้าใจทั้งประเทศได้แต่มาเจอสารรัฐนูลที่จะบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่พูดง่ายๆก็อยากให้ทำนี่แหละท่านเป็นผู้ใหญ่
แล้วก็ออกจากศาลท่านก็บอกว่าไม่ได้ทำหรอกพวกเราก็รู้พอเข้าศาลเรารู้เลยว่าไม่ได้ทำแล้วผมปรากฏว่าคนไทยต้องรับบาปรับกรรมจาก2ล้านล้านตอนนี้3ล้านล้านก็เอาไม่อยู่เอาอย่างง่ายๆเอาอย่างง่ายๆผมพูดต่ออาจารย์ในที่สองเอาอย่างง่ายๆถนนมอเตอร์เวย์จากบางปะอินไปโคราชถ้าเราทำตรงนั้นน่ะเท่าไหร่ทราบไหมฮะ6 ล้าน 6 หมื่นล้านหกหมื่นล้านแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จตก80,000 กว่าล้านนะครับยังไม่เสร็จการช้าไปไม่ได้ช้าเฉพาะเรื่องของเงินเวลาก็ถูกกินไปด้วยเงินก็จ่ายเพิ่มเห็นไหมไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆจ่ายเงินเพิ่ม20,000 กว่าล้านเวลาที่สูญเสียไปคือการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะทุกอย่างครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเล่าย้อนหลังให้ฟังว่าเมืองไทยมันได้เท่านี้แหละมันถึงยากลำบากเพราะมันเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครดีมันดึงลงมันไม่ได้สนับสนุนกันผมมองว่าพวกเผด็จการหรือพวกสนับสนุนเผด็จการเนี่ยเขามองว่าถ้าเป็นซีกประชาธิปไตยไปทำพวกนี้เนี่ยมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่หารู้ไหมว่าการมองอย่างนั้นโดยโลกจินตนาการมันสร้างความหายนะและความเสียหายให้กับประเทศมากอย่างกรณีที่ท่านพูดนะรถไฟฟ้า2 ล้านล้านไปมองว่าโอ้ยแต่พวกนี้สร้างเนี่ยมันก็ทุจริตเขาอาจจะมองอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยผมเล่าให้ฟังนิดนึงขอแทรกผมจำได้โรงงานขยะของกทมยุคที่ท่านผู้ว่าจำลองเป็นผู้ว่ากทมมีคนเสนอทำโรงงานขยะ2 หรือ 4 พันล้านท่านไม่ทำท่านบอกว่ามันแพงปรากฏว่าพอมายุคหลังทำ8,000 ล้านเลยนี่แหละคือปัญหาไงนี่คือความคิดของคนบางกลุ่มบางคนที่เหมือนจะนั่งเกวียนอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าเรามีรถยนต์แล้วเรามียรถยนต์แล้วมันเลยมุมมันกับการรัฐบาลตัวรัฐเองก็เลยต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพราะแนวคิดแบบนี้ไงครับให้อันนี้คือตัวปัญหาเลยนะคือถ้ามองคนอื่นเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ว่าตัวเองเท่านั้นที่จะทำแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ใช่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะมากมายกว่าเขาเยอะนะและบ้านเมืองก็ต้องไปเพิ่มงบประมาณขึ้นไปเกือบ1 เท่าตัวทีนี้ปัญหาเหล่านี้มันจะแก้อย่างไงนี่คือเพราะว่ามันก็ยุคปรับเปลี่ยนระหว่างประชาธิปไตยเผด็จการประชาธิปไตยจะสร้างก็ไม่ให้สร้างก็มองในแง่ลบแต่พอเผด็จการทำยังไงก็ได้มันไม่ใช่ยุคอะไรหรอกมันเป็นยุคการต่อสู้ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำครับมันมีแค่นี้เองมันเป็นยุคการต่อสู้ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำกับอนุรักษนิยมที่ไม่ยอมแค่นั้นเองครับผมยังชอบใจสมัยท่านทักษิณชินวัตรบริหารนะคือการเมืองนำราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พยายามสร้างกรอบตีกรอบกันไปแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเจริญได้ถ้าไปยุคราชการนำเนี่ยนะครับสำคัญตัวเองผิดว่าไม่มีทุจริตครับท่านแต่ความจริงทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองก็เสียหายจากการใช้เงินงบประมาณแบบราชการใช้อะแต่ทุจริตแบบราชการทุจริตไอ้มุมนี้คือความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับที่ผมว่าในยุคคราวหน้าเนี่ยนะยังไงมันต้องปรับเปลี่ยนนะผมเห็นโคบอกประยุทธ์จะอยู่ 68.2% ผมก็เลยแซวเล่นๆบอกว่าทำไมไม่รีบยุบสภาเพราะชาตินี้ทั้งชาติประยุทธ์ไม่มีโอกาสจะมีโพ 68% แล้ว 68% จะเชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกถ้าได้โพอย่างนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรีบยุบสภาและชิงเลือกตั้งเลยทั้งชีวิตท่านไม่มีได้โพ68หรอกครับถ้าไม่เอาคราวนี้แล้วจะเอาคราวไหนท่านอดิศรครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องครับไอ้เรื่องโพเดี๋ยวมันก็โพที่ว่านี่คือโพเฉลี่ยแน่นอนอะไรซุปเปอร์โพหรือเปล่าไม่ขอเอ่ยชื่อเขาจะไปสร้างความเสียหายเสื่อมเสียแก่เขาเองมันขัดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผมพูดทุกเช้าจนผมเบื่อแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้นำอะไรคุณสมบัติอะไรที่จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญยิ่งกว่านี้ได้แต่ผมพูดอยู่ตลอดโพลออกมา68ได้ยังไงนับนิ้วตีนใส่หรือเปล่า นับเส้นผมใส่อีกไหมเนี่ย คืออย่าย้อนสำนัก
ต่างๆโพลเป็นสำนักวิชาการอยากขายวิญญาณตัวเองสุ่มตัวอย่างที่ถามนี่คุณต้องถามจริงๆว่าตัวอย่างที่เชียร์ประยุทธ์หรือว่าตัวอย่างทั่วประเทศเอากลุ่มมาจากไหนมาถามขอนแก่นบ้างไหมหรือมาถามเฉพาะทำเนียบรัฐบาลมาถามเฉพาะแวดวงของทหารเขาก็ต้องเชียร์กันในเรื่องธรรมดา มันดูที่ตัวอย่างถามใครนะจำลองนะนี่เขาจอดจงว่าผมจะถามคุณต้องตอบอย่างนี้อยู่แล้วดีไม่ได้ 98% มัน 68 แค่นั้นน่ะจนพรรคประชาธิปัตย์ก็หลงตัวเองหลงเลยนะคุณอลงกรพลบุตรมาขอบคุณเลยที่ประชาธิปัตย์ที่50กว่าเลยนะ50อันดับที่2ใกล้เลี่ยงกับคุณประยุทธ์ผมบอกโอ้โหถ้าคุณจุรินทร์มาเป็นคู่แข่งกับคุณประยุทธ์นี่นะครับผมว่าบ้านเมืองเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าเขานะคือคุณจุรินทร์เนี่ยคนทั่วไปเขาเข้าใจว่าเป็นคนที่ตบัดสัตว์โทษนะเพราะว่าพูดแล้วไม่ทำไงพูดแล้วตรงทำตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองพูดมันมีเทปมันมีวิดีโอไว้หมดเที่ยวหน้าในปลาใสไม่ต้องไปปลาใสแล้วครับเอาคุณจุรินทร์น่ะปลาใสช่วยคุณจุรินทร์เองเอาเทปวิดีโอคุณอนุทินมาพูดว่ายังไงไปช่วยคุณอนุทินที่บุรีรัมย์ก็ได้ไปช่วยคุณจุรินทร์ที่จังหวัดพังงาก็ได้ว่าคุณจุรินทร์พูดอย่างนี้ไว้เจ๊งแล้วครับมันจะได้อะไรมาเพิ่มหรอครับผมตอนนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนผมลบพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยออกจากสมองผมด้วยนะสมองผมไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะขอนแก่นเขาไม่ชอบคนโกหกคนอุบลก็เหมือนกันมั้งครับนั่งที่เป็นประชาธิปัตย์ต้องเอาคืนมาหมดแล้วแหละคนอุบลจะไปเลือกคนตบัดสัตว์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะครับมีที่อุบลสองที่นั่งหรือเปล่าประชาธิปัตย์ก็เพราะเหตุอะไรก็ไม่ทราบต้องถามคุณสมคิดเชื่อคงเขาน่าไม่น่าจะเหลือเลยนะประชาธิปัตย์ในอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็อยากให้คุณลินเป็นนายกรัฐมนตรีไงจนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาอยู่ด้วยไม่ได้ต้องไปสยบกับฝ่ายทหารคุณกรจติกวณิชก็ออกมาใช่ไหมครับอภิสิทธิ์ก็ถอยไปแล้วเหลือแต่จุรินทร์นี่แหละคนที่นำหน้าจริงๆโทษนะครับอย่าพูดไปมันอายเขานำหน้าพาพรรคประชาธิปัตย์เดินนำหน้าเป็นใครครับพูดกระซิบครับชวนหลีกภัยครับชวนหลีกภัยเนี่ยถือธงนำเลยเป็นประธานสภาก่อนไงใช่เปล่า60เสียงเป็นประธานสภาได้ยังไงนำพรรคพวกไปหลงทิศหลงทางจนปัจจุบันเนี่ยครับผมก็เสียเวลาพูดประชาธิปัตย์เสียเวลาจริงๆนะเรามาพูดไหนอนาคตของประชาธิปไตยให้มันแลนสไลด์ดีกว่านำนะไหนๆก็พูดถึงนายชวนหลีกภัยอ่ะท่านสมคิดพูดถึงน้ำท่วมสภาแต่ดิผมว่าอายโลกคนนั้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงในฐานะที่มีความรู้ด้านก่อสร้างอยู่พอสมควรน้ำท่วมสภาเนี่ยอายเขามากนะหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านก็ประมาณเนี่ยเอาประชาธิปัตย์ก่อนประชาธิปัตย์ที่อุบลเนี่ยตอนนี้ข่าวที่ชัดเจนแล้วก็ได้พูดคุยกันคุณวิทูลนำบุตรลาออกครับลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วแต่ว่าจะสังกัดพรรคไหนยังไม่บอกแต่หลานชายคุณวิทูลนำบุตรมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรองนายกอบจมาสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ท่านจะลงหรือเปล่าเราไม่ทราบอันนี้เป็นประชาธิปัตย์ในอุบลนะครับอีกสายหนึ่งก็เป็นสายของกปปส.ซึ่งงวดที่แล้วก็ชนะเราไม่เยอะนะประมาณสัก1,000 แต้มนะงวดที่แล้วประมาณสัก1,000 แต้มทีนี้เรื่องน้ำท่วมสภาก็เรียนว่าผมเองก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ตอนเป็นกรรมการตรวจสอบรัฐสภาล่าช้าเนี่ยได้คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ให้เราไปสอบสวนเราแค่ไปตรวจสอบศึกษาพอศึกษาแล้วผมให้ความเห็นไว้ในข้อเสนอแนะข้อสังเกตเรื่องการขยายเวลาจ้างต่ออายุสัญญาก่อนผมไม่ข้อสังเกตว่าใครที่จะขยายเวลาจ้างนอกเหนือไปจากที่กรรมธิการได้ศึกษาเนี่ยต้องรับผิดชอบตอนนี้ผมเช็คข่าวก่อนปิดสภาว่ายังไม่ได้อนุมัติต่อขยายเวลาส่วนที่เป็นปัญหาก็คือประมาณ 4-500 วันนะครับเรื่องนี้เราทำละเอียดแล้วส่วนเรื่องของการที่ว่ามันรั่วมันอะไรเนี่ยเอาล่ะ
ก็เรื่องนั้นคือเรื่องเทคนิคการก่อสร้างต้องลงโทษผู้ควบคุมและที่ปรึกษาวันนี้สภานี่เละไปหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เรียกว่าถูกไล่ออกถูกชงออกหลายคนในการก่อสร้างรัฐสภาแห่งนี้รัฐสภาแห่งนี้เนี่ยผมพูดทั้งในที่สภาในการประชุมทั้งพูดในกรรมาธิการว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมเป็นการออกแบบที่แย่ที่สุดของรัฐสภาคนที่ออกแบบคุยมากคุยนักคุยหนาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายบริษัทคือใครรู้ไหมครับคุณแก้วสันติโพธิไปอภิปรายในกรรมาธิการผมนั่งเป็นรองประธานอยู่ครับท่านขอเวลาเป็นชั่วโมงพอท่านอภิปรายไปสัก10นาทีผมยกมือขอพูดว่าผมต้องการแค่บอกว่าบริษัทออกแบบทำไมกำหนดการก่อสร้างระยะเวลา900วันผมไม่ต้องการใครมาอวดเรื่องออกแบบถ้าผมเป็นกรรมการตรวจรับแบบรับรองรัฐสภาแห่งนี้ไม่ผ่านการตรวจจากผมเพราะผมก็เลยอธิบายว่าแค่ห้องน้ำที่คุณทำแกรนิตสีดำเนี่ยเขาไม่ใช้กันเขาใช้แต่ในบ้านอาคารสาธารณะเขาไม่ใช้หนึ่งรักษายากสองมันฟิตแบบการเปิดประตูห้องน้ำก็ผิดหลักคนไทยคือเปิดเข้าคือเปิดออกหลักคนไทยคือเปิดเข้าสองบันไดหนีไฟก็ผิดหลักการใช้งานถูกแบบถูกเทศบัญญัติแต่ผิดหลักการใช้งานเพราะบันไดหนีไฟถูกซ่อนไว้ที่หายากไม่มีใครอ่านหรอกครับเวลาเกิดไฟไหม้ก็ไปอ่านไดอะแกรมหรอกครับไม่มีใครอ่านแผนที่เฉพาะอ่านไดอะแกรมก็แย่งกันอ่านแล้ว3 4ที่ผิดหนักที่สุดวันนั้นผมพูดในมีบันทึกนะผมพูดในกรรมธิการเลยกรรมธิการชุดใหญ่ผมบอกว่าที่ผิดหนักที่สุดคือไม่มีบันไดกลางให้คนเดินมีแต่ลิฟต์6ตัวอันนี้อันตรายมากนะลิฟต์ไม่ใช่6ตัวนะด้านละ6ตัวครับลิฟต์12ตัวแต่ไม่มีบันไดกลางถ้าคุณจะใช้บันไดกลางคุณต้องเดินอ้อมอีกประตูหนึ่งเพื่อจะไปใช้บันไดอาคารสาธารณะเขาไม่ทำกันครับที่ไหนในโลกก็ไม่ทำศูนย์การค้าไปดูเลยก็ไม่ทำอะไรที่ธนาคารเกินหมื่นตารางเมตรเขาไม่ทำเขาจะมีบันไดกลางคือเรียกว่าคุณจะลงลิฟต์ก็ได้คุณจะลงบันไดก็คุณเลือกเอาอันนี้ใครไปสภาท่านไปบ่อยท่านรู้ท่านอดิศรอยู่ผมนี่หาบันไดลงยังไม่เจอเลยไปบ่อยๆเนี่ยลงแต่ลิฟต์จริงๆผมก็ยังมองอยู่มันอยู่ตรงไหนใช่ถูกตั้งแต่ผมพูดวันนั้นคุณแก้วสันแกหยุดเลยแกหยุดแล้วแกอธิบายตามผมพูดแค่นั้นเองจากนั้นมาท่านก็ไม่เข้าประชุมบริษัทสงบที่ออกแบบนี่อย่านึกว่าผมไม่รู้จักผมรู้จักหลายคนครับเป็นกลุ่มถาปนิกจุฬากลุ่มวิศวะจุฬาที่ทำไอ้เนี่ยไม่โทษเขาหรอกอาชีพเขาแต่อยู่ที่คนดีคณะกรรมการคณะกรรมการแล้วผมก็สงสัยอ้อคุณแก้วสันทำไมมาเป็นไม่ใช่ความผิดคุณแก้วสันนะที่ผมพูดคุณแก้วสันทำไมมาเป็นอ้อคู่แฝดท่านเป็นสถาปนิกชื่อขวัญสิงห์ติโพธิเป็นสถาปนิกในบริษัทสงบเนี่ยที่ออกแบบเบื้องหลังเยอะครับเบื้องหลังเยอะมากคุณวิลล่าจันทรพิทักษ์เนี่ยเอาข้อมูลให้ผมหลายเยอะมากเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันรั่วมันต้องแก้ไขก็ต้องโทษคนเหล่านั้นซึ่งหลายครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นนายชวนเองก็ตอบไม่ได้อึดอัดมากนะครับเรื่องก็เรียนประชาชนว่ามันสมราคา 20,000 ล้านหรือไม่ผมนี่มองงี้ในฐานะที่ก็ทำหมู่บ้านทำก่อสร้างอยู่บ้างเนี่ยน้ำรั่วนี่แก้ยากครับสมมติแก้ไปในปี2ปีนะหลังจากนั้นก็เป็นอีกครับแล้วหลังจากนั้นใครจะรับผิดชอบใครแล้วฟ้องสภาเท่าไหร่นะ 1,500 กว่าล้านไม่ใช่ 1,590 ล้านหรือเท่าไหร่แล้วไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ผู้รับเหมาอ่ะฟ้องสภาไม่ใช่ฟ้องเลขาสภาไม่ใช่ละใช่อยู่ที่ศาลอยู่ครับอยู่ที่ศาลยังไปถึงไหนแล้วอันนี้ขนาดรั่วขนาดนี้เขายังฟ้องสภาแทนที่จะฟ้าสภาจะฟ้องกับฟ้องสภานะ1,600 ล้านนะฟ้อง1,600 ล้านใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาของประเทศไทยเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านสามีรายยาปิดท้ายไหมครับไม่มีครับยินดีครับงั้นครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านขอบคุณท่านสมคิดเชื้อคงขอบคุณท่านดิสอนเบงเกตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ